ใจกันอยู่แล้วค่ะว่าถ้าแบบละครไปได้ดีกระแสได้ดีเราก็แบบเราอยากจะจัดทริปเล็กๆสักทริปนึงแล้วก็ไปด้วยกันค่ะหวานๆกันดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะทริปนี้เป็นยังไงบ้างภาพหวานหวานหวานแบบจิ้นจิ้นสุดสุดเลยจริงจริงมันผมว่ามันหนูว่ามันมีในทุกคนแหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่มีใครเห็นช็อตนั้นมันมีไหมถ้าผลดูหน่อยคือมันด้วยอาจจะแบบบางคนอาจจะสแนปผ่านนะเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทุกคนอาจจะได้เห็นโมเมนต์กันเข้มเป็นตากล้องให้ด้วยใช่ค่ะเข้มหัดถ่ายรูปอยู่ค่ะช่วงนี้ครับพอใจไหมคะพอใจไหมคะก็โอเคค่ะถ่ายรูปสวยได้อยู่ตั้งใจถ่ายไหมคะเนี่ยตั้งใจมากครับแต่จริงๆไม่ต้องตั้งใจอะไรเขาก็สวยอยู่แล้วครับถ่ายเราถ่ายยังไงเขาก็สวยอยู่แล้วเล่นอะไรเลยไหมมุมไหนเขาสวยสุดที่เราถ่ายสุดจริงๆสวยทุกมุมครับสวยทุกมุมสวยทุกแสงครับอะไรนะเยอะครับเยอะแทบจะมีแค่เขาแค่คนเดียวเลยในกล้องอ่ะเป็นละลายได้มั้ยเล่นรวมกันไปได้ครับครับผมเริ่มแดงแล้วนะครับครับโอ้โหเริ่มแดงแล้วครับกันมั้ยครับจีบกันมั้ยคะเจอกันมั้ยคะไม่ค่ะยังไม่ได้จีบค่ะก็เราก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันค่ะคือเข้มเขาเป็นคนที่แบบชอบถ่ายรูปการกระทำอะไรต่างๆเพราะเขาเป็นคนที่ชอบเทคแคร์คนอื่นเป็นพิเศษแม้ละครจะจบไปแล้วแต่กระแสเชียร์ให้เราจีบกันอยู่เรามันยังมีอยู่รู้สึกยังไงบ้างก็ยังก็ดีใจค่ะที่ทุกคนชื่นชอบและยังอยากให้แบบให้อยากเห็นโมเมนต์ของเราทั้งสองคนอยู่คือเขาก็เป็นกำลังใจของเราในการทำงานแหละแฟนคลับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ครับมันกันเลยครับได้ไหมจีบไหมมันผมว่าอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็คือการดูแลกันซะส่วนใหญ่เป็นการดูแลกันมันก็ดูแลกันแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเราสามารถเข้าไปช่วยหรือว่าเข้าไปทำอะไรให้เขาได้เงี้ยเราก็เข้าไปมันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเรื่องธรรมชาติที่เราทำให้เขาอยู่แล้วเงี้ยครับเรามีคุยกันไหมเพราะกระแสมันยังไม่หายทำไมคนแบบว่าเชียร์กันจริงเชียร์กันจังฮะมีคุยกันนะคุยแบบไหนครับก็กระแสอ๋อเรื่องกระแสเชียร์ไม่หวั่นไหวไหมอ๋อครับก็น่ารักดีครับน่ารักดีแค่เสียงเชียร์มีผลต่อใจเราไหมอ่ะขอทิชชู่หน่อยครับก็ดีครับเราดูเรามันก็เขินเรื่อยๆครับเขินเรื่อยๆมันก็มีในใจเราเรื่อยๆอยู่แล้วครับมีเนียนๆมั้ยเนียนๆแบบว่าเคยพูดว่าจีบผู้หญิงไปเป็นมีเนียนๆกับความรู้สึกเราใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างนะผมว่ามันก็ต้องมีบ้างครับน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเนาะครับเรารอระยะเวลาให้มันพัฒนาความสัมพันธ์ไปหรือเปล่าแค่ครับผมรอเวลาแหละครับดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงเราก็มีละครอยู่ด้วยกันเราต้องเจอกันอีกปีนึงหรือว่าในช่วงระยะการถ่ายทำเราก็ต้องเจอกันบ่อยขึ้นอยู่แล้วครับมีผลต่อหัวใจไหมคือจริงๆเสียงเชียร์ทุกคนมีผลไหมก็ถือว่าเป็นเสียงที่น่ารักค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังแบบอยู่ในจุดที่เราทำงานเรายังต้องแบบคิดอะไรอีกเยอะมากๆยังอยู่ในจุดที่แบบต้องมันกดดันนะมันกดดันตอนนี้ก็โสดค่ะถ้าเราโสดเราพร้อมก่อนคุยใจรับเขาไหมอุ้ยหนูก็เท่าที่หมูบอกทุกคนเสมอว่าแบบคือหนูเป็นคนคุยแต่ว่าการที่จะเปิดใจให้ใครคนนึงมันค่อนข้างใช้เวลาทำไมเข้มตั้งใจฟังอะครับครับเก็บรายละเอียดนะฮะที่มันอึดอัดไหมเวลาสมมติว่ามันข่าวมากๆมันทำให้อึดอัดไหมเวลาเจอกันเวลาคุยกันหรือว่าสบายสบายก็มันก็สบายสบายค่ะมีมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เรามันคุยกันใช่มันจะทำให้สุดว่าพอเป็นคู่จิ้นแล้วจะทำให้มีละครต่อเนื่องเลยก็อันนี้หนูก็ไม่รู้แต่ว่าแต่หนูก็ยินดีที่ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เรากลับมาได้เล่นละครคู่กันอีกครั้งนึงเพราะมันอยู่ที่ความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่มองอยู่แล้วครับก็ได้เจอกันทุกวันเลยสิครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดครอบยังไม่ต้องใช่แต่ก็มีงานคู่มาเรื่อยๆครับแล้วก็ได้เจอแต่ตอนนี้เรา
พรุ่งนี้ก็คือกลุ่มผู้รักพักเนาะมีอีเวนต์ติดต่อขึ้นมาเข้ามาเยอะไหมจริงๆมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าบางงานติดสุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบชนเรื่องที่ว่าเราเปิดละครอยู่แล้วเราก็จะไปไม่ได้ขึ้นแท่นคู่หวานแล้วขึ้นแท่นคู่หวานหรือคู่รักจะมาตัวไม่ถูกคู่หวานหรือคู่รักคุณค่ะให้ใครเขาบอกเองดีกว่าคู่หวานปกติเริ่มไม่มีแล้วครับครับอย่างละครที่เปิดกล้องนี่เปิดเมื่อไหร่ครับน่าจะอีกเดือนนึงแล้วครับช่วงนี้ก็กำลังวางแผนในเรื่องของการฟิตติ้งอะไรต่างๆครับแล้วก็เรื่องสถานที่และบทละครที่ต้องการให้มันมากกว่านี้ก่อนถึงจะเปิดได้ผ่านมาไม่ค่อนข้างจะฟินกันทุกEPเลยครับผมกันกับเรื่องต่อไปมาเรื่องนี้มันจะฉีกครับจุดเด่นมันก็จะต่างกันเป้าหมายก็จะต่างกันทุกคนก็จะได้เห็นอีกมุมนึงระหว่างมุกกับเข้มอะไรเงี้ยครับในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างที่จะฉีกมากๆนะครับผมในเรื่องบทคอมเมดี้ทั้งเขาและเรายังไม่ได้สัมผัสอย่างเงี้ยครับได้สัมผัสกันในเรื่องนี้ครับผมหมายถึงสัมผัสบทคอมเมดี้ก็จะน่ารักแบบคอมเมดี้ค่ะในเรื่องนู้นก็อาจจะแบบมีเลิฟซีนหนักหน่วงหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะแบบน่ารักแบบคอมเมดี้